ครับอะไรครับเรียนจอมทองกับนักเรียนของเรียนไทยรัฐวิทยาเจสได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาหนึ่งชุดทำการสืบเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียนทั้งสองโรงเนี่ยเมื่อกรณีนะครับมีคลิปนะครับเป็นคลิปที่นักเรียนขนาดร่างกายก็ต่างกันครับเมื่อมีการชกต่อยก็ภาพเลยออกมาครับในรายละเอียดก็ผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายนะครับได้ตกลงรอบที่สองนะฮะเมื่อวานหนึ่งรอบแล้วก็เห็นพ้องต้องกันว่าจะช่วยกันพัฒนาพฤติกรรมของบุตรหลานนะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ไม่อยากให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นนะครับอย่างนี้แล้วทางโรงเรียนเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะเนื่องจากว่าโรงเรียนเราไม่ได้ใช่โรงเรียนประจำการดูแลอาจจะไม่ทั่วถึงในช่วงเลิกเรียนนะครับดังนั้นเราก็จะมีมาตรการเข้มข้นนะทั้งครูสารวัตรนักเรียนนะครับทั้งครูที่ดูแลกิจการนักเรียนนะที่จะต้องเพิ่มมาตรการในเรื่องของการปรับพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้นะที่ไม่ให้ไปก่อเหตุซ้ำเกิดขึ้นได้นะครับทางผู้ปกครองก็เห็นพ้องต้องกันนะครับแล้วก็ไม่ติดใจเอาความนะครับก็จะมีการทำพิธีขอเข้ามาซึ่งกันและกันใช่ครับทำพิธีขอเข้ามาโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะฮะก็คือเด็กกลุ่มที่ไปก่อเหตุนะครับทุกคนนะฮะแล้วซึ่งโรงเรียนจะประสานนะครับประสานผู้ปกครองนะครับอาจจะเป็นผู้ปกครองซึ่งไม่ใช่เด็กของเรานะฮะอันนี้เราก็จะพยายามประสานให้ได้นะครับรวมทั้งจะมีการไปทำบันทึกที่ตำรวจด้วยใช่ไหมครับครับผมครับต้องคือผู้ปกครองก็อยากให้สบายใจทุกฝ่ายก็มีการบันทึกว่าจะไม่ให้ก่อเหตุซ้ำนะครับในกรณีนี้เราถือเป็นโอกาสในการพัฒนาในการปรับปรุงดูแลพฤติกรรมเด็กด้วยใช่ไหมครับอาจารย์แน่นอนครับแน่นอนเราปกติเราเนี่ยทำในเรื่องของมาตรการดูแลนักเรียนเนี่ยเราก็ทำเข้มข้นอยู่ละแต่เด็กของเราเนี่ยกว่า 2,000 คนนะมันก็อาจจะเล็ดรอดในเรื่องของการถูกเพื่อนชักชวนไปบ้างนะครับเบื้องต้นนี่ก็จะดูแลในเรื่องของการใช้สื่อออนไลน์ทั้งหลายนะครับเพราะว่าเหตุเกิดจากการแชทการไลน์นะครับท้าทายกัน